คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดี้โวยา365อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวแบบเป็นไงหล่อปะไม่ใช่อะไรหรอกคือวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาเนาะก็แบบเป็นนาฬิกาแบรนด์ผู้ชายซึ่งแบบเอ็ดขอออกตัวก่อนนะคะว่าเอ็ดไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนาฬิกาคือแบบว่า to be honest เลยแต่ว่าโอเคมันเป็นนาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่เอสซื้อให้ตัวเองสำหรับตอนนั้นอายุ30นะครับก็คือเป็นรางวัลว่าโอเคถ้าอายุประมาณนี้แล้วก็คือเริ่มแก่แล้วอ่ะก็ควรจะมีนาฬิกาดีๆใช้แล้วตอนนั้นน่ะพอดีทำงานอยู่ที่สถานกงสุลด้วยก็เลยแบบเหมือนต้องแต่งตัวค่อนข้างจะแบบว่าภูมิฐานนิดนึงอ่ะก็เลยโอเคมีนาฬิกาเรียบๆหรูๆสักเรือนนึงอ่ะก็คงดีอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจจริงๆอ่ะเอ็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่อินนาฬิกาเลยเป็นคนที่อินกระเป๋ามากนะครับก็แบบซื้อแต่จริงๆอ่ะชอบอะไรก็แล้วแต่เครื่องประดับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรียบๆไม่มีแบบนู่นนี่คือเห็นนาฬิกาโรเล็กอ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วที่แบบเหมือนแบบที่บ้านมีหนังสือนาฬิกานะครับพ่อเขาจะแบบรุ่นซับมาลงสับมารีนคืออะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบสวยเหรอวะคือแบบถึงคือตอนเนี้ยชอบแล้วนะแต่แต่ก่อนนี่คือแบบไม่ชอบเลยคือแบบนาฬิกาสปอร์ตอ่ะคือแบบอะไรอ่ะคือแบบเรารู้สึกว่ามันกันดั้มมันดูมันเนิร์ดมันไม่สวยอ่ะแต่คือตอนเนี้ยชอบแล้วนะคือปัจจุบันที่อายุเท่าเนี้ยคือตอนเนี้ยคือแบบชอบพอยิ่งแบบเดือนที่แล้วเนี้ยพอดีเพื่อนเขาไปสั่งนาฬิกาที่ร้านโรเล็กซ์เนี่ยครับคือตอนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรคือเอ็ดไม่ได้ติดตามเลยนะครับเอ็ดไม่มีข้อมูลถ้าให้ข้อมูลผิดยังไงเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกเอ็ดด้วยคือโรเล็กอ่ะมันตั้งร้านไว้แต่ว่านาฬิกาเดินเข้าไปคือไม่มีขายสักเรือนอ่ะเรือนที่เราจะเอาอ่ะคืองงมากคือแบบมึงจะเปิดร้านทำเพื่อคือแบบว่าเอ็ดอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะเพื่อนเอ็ดเขาสั่งรุ่นที่ชื่อว่ารุ่นปัฟฟี่ไว้แล้วแบบเขาบอกว่าเวทติ้งลิสต์รอ5ปีเอ็ดบอกว่า5ปีไม่ตายก่อนหรอวะถ้าคนแก่ๆไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเอ็ดก็แบบคือเห็นปัฟฟี่นะครับเราลงรูปให้เพื่อนๆดูคือเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะคือตอนแรกก็แบบไม่เห็นสวยเลยคือสีก็เสลออะไรเงี้ยแต่พอลองขึ้นมาในข้อมือเราจะลงให้เพื่อนๆดูด้วยแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันสวยจังวะเวลาใส่อะไรก่อนคือดูเฉยๆมันไม่ได้สวยแต่พอใส่แล้วมันดีมาก The other one here You know I put the name in the waiting list with Wempe Are you already on the list No not yetก็เลยถามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเอสตอนนี้ราคามันในช็อปอะมันราคาเท่านี้แต่ถ้าอยู่จะไปซื้อมือสองหรือว่าอยู่เอาออกมาจากช็อปแล้วอยู่ไปขายอะมันยิ่งกว่ากระเป๋าเบอร์กินอีกคือราคามันจะดับเบิ้ลไปเยอะเลยคือเอสไม่มีความรู้จริงๆนะแต่เอสคือใส่และเอสชอบและเอสว่ามันสวยเอสก็เลยบอกว่าขอสั่งได้ไหมคือแบบว่าคือราคาตอนนี้ในช็อปที่เยอรมันนะครับมันอยู่ประมาณ 8,800 ยูโรถ้าได้ตอนที่จะได้ก็คงหมื่นกว่าแล้วล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็เรามีเวลาเก็บเงินเนาะก็เลยแบบสั่งไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาให้สั่งเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่ได้ยินมาคือเขาไม่เปิดให้สั่งสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยต้องแบบอะไรก็ไม่รู้คือเอ็ดไม่รู้ระบบนาฬิกาคือไม่มีความรู้จริงๆนะอันนี้คือบอกออกตัวเลยก็เลยแต่ว่าคือวันนั้นอะพอดีที่เข้าไปซื้ออะก็คือใส่นาฬิกาของโรเล็กซ์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่เอ็ดใช้ประจำอยู่แล้วไงครับก็เลยเขาก็เห็นว่าสงสัยเขาก็เห็นว่าเราเป็นลูกค้าที่มีโรเล็กซ์อยู่แล้วมั้งเขาก็เลยแบบสั่งเหรอโอเคสั่งก็ได้ก็เลยให้สั่งก็เลยแบบสั่งไปง่ายๆแต่ว่าก็คือเพิ่งสั่งไปนะครับก็รอไปอีก5ปีไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็นี่เลยจะมารีวิวแบรนด์นาฬิกายี่ห้อนี้ซึ่งเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์เรือนเดียวในคอลเลคชันเอ็ดเลยพูดตรงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่อินนาฬิกาจะซื้อเพราะว่าโอเคมันควรจะเอาเงินกระจายไปในรูปแบบอื่นคือเอ็ดไม่ค่อยเชื่อในการแบบเก็บเงินเข้าบัญชีแล้วแบบพอรู้สึกว่าทุกปีของมันจะแพงขึ้นคือค่าเงินเฟ้ออะไรเงี้ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆคือถ้าเก็บในรูปของเงินมันไม่คุ้มแน่นอนก็เลยมาเก็บคือเราก็เล่นหุ้นเล่นอะไรคือเราก็เล่นไม่เป็นด้วยก็เลยเราชอบลักชัวรี่อยู่แล้วนะครับก็เลยโอเคซื้ออันนี้ละกันซึ่งตอนที่ซื้อนาฬิกาอันนี้ก็มีคนบอกซื้อรุ่นน้องรุ่นนี้ซื้อคือเอ็ดแบบไม่ฟังใครเลยอ่ะไม่ฟังคนที่เล่นนาฬิกาเอ็ดก็ไม่ฟังเอ็ดบอกโอเคกูชอบเรือนเนี้ยเอาเรือนเนี้ยคือไม่ได้แคร์เลยว่าในอนาคตราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันจะขายได้หรือขายไม่ได้แต่คือตอนนั้นที่ซื้อเรือนเนี้ย
ม่ได้ซื้อเพราะการลงทุนคือซื้อเพราะว่าโอเคเห็นมันเรียบๆแล้วมันหรูๆแล้วมันใช้ได้ทุกวันแล้วมันจะใช้ได้ไปจนวันตายของเอสเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังอันเนี้ยมันไทม์เลสมากนะครับก็เลยซื้อมานี่เราเปิดให้ดูก่อนอันนี้เป็นรุ่น Oyster นะครับ Perpetual Oyster Perpetual นะครับนี่เรียบๆสีเงินเป็นสตีลนะครับซึ่งอันนี้ซื้อ5ปีที่แล้วตอนเขาออกมาใหม่ๆเลยคือตอนแรกอะเอ็ดดูประมาณปีนึงเนาะราคา 4,300 ยูโรแล้วพอดีเอ็ดบอกว่าโอเคเราซื้อให้ตัวเองวันเกิดละกันไม่ยอมซื้อรอไปอีกเดือนนึงค่ะขึ้นมากลายเป็นตอนนี้ซื้อนะราคามัน 4,850 เพราะว่าตอนนั้นคือก็เก็บเงินจริงจังอะว่าโอเคมันเป็นนาฬิกาลักชัวรี่เรือนแรกของเราเนาะก็เลยซื้อก่อนอื่นเลยก็ขอเล่าประวัติคร่าวๆของแบรนด์โรเล็กซ์นะครับก่อนที่จะไปอินดีเทลรีวิวนาฬิกาตัวนี้นะครับก็คือบริษัทโรเล็กซ์เนี่ยครับก่อตั้งในปี1905นะครับมีอายุได้115ปีแล้วที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับคนจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นโอเคแบรนด์แบบออริจินอลลี่ดั้งเดิมแล้วมาจากสวิตไม่ใช่นะครับคือก่อตั้งโดยคุณวิลดอร์ฟแล้วก็คุณดาวิสนะครับเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่กรุงลอนดอนเนาะแล้วสมัยก่อนอ่ะคือตอนที่เขาก่อตั้งอ่ะเขาจะอิมพอร์ตไอตัวเรือนของนาฬิกาที่เป็นกลไกข้างในอ่ะเขาเรียกว่าสวิตมูฟเมนต์นะครับก็คืออิมพอร์ตมาที่อังกฤษแล้วก็เหมือนใส่โลโก้ของตัวเองแล้วก็ไปขายในตามร้านนาฬิกาอะไรเงี้ยเขาแต่ก่อนเขาจะใส่คำว่า W&D ก็คือWildorf and Davis นะครับคือคุณ Wildorf เนี่ยเขาเป็นคนมองการไกลเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นตั้งชื่อใหม่เลยละกันให้แบบคือคนทั้งโลกอ่ะมันพอเอาออกมาง่ายๆก็คือเอาโรเล็กซ์ละกันจดทะเบียนเลยในปี1908 3ปีให้หลังเนาะก็เลยกลายมาเป็นแบรนด์โรเล็กซ์นะครับแล้วหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยครับก็คือเศรษฐกิจที่อังกฤษเนี้ยมันก็พินาศชิบหายเหมือนปัจจุบันนี้เนาะเขาก็เลยย้ายฐานการผลิตย้ายบริษัทไปอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เลยกลายเป็นแบรนด์นาฬิกาก็ต้นๆแหละของโลกเลยเนาะก็เป็นสัญชาติสวิตนะครับแล้วก็มีโมเดลที่แบบโด่งดังมากมายเช่นเรือนนี้ของเอ็นนะครับก็คือ Oyster Perpetual มี Datejustมีเซลินีมีอะไรอ่ะซับมารีนมีหลายตัวมากอะไรเพอร์มาสเตอร์คือเอ็ดไม่ค่อยรู้เรื่องนาฬิกานะแต่อันนี้คืออ่านวิกิพีเดียมาคือแบบขอแบบยอมรับสารภาพเลยนะก็อันนี้คือเป็นประวัติคร่าวๆของแบรนด์นาฬิกาโรเล็กซ์นะครับอันนี้ไปเข้าถึงเรื่องนาฬิกาตัวนี้เลยขอเปิดโพยด้วยเห็นไหมคือแบบไม่สนใจคือซื้อเพราะว่าโอเคเห็นมันเรียบหรูดีเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันไม่มีทางเอาออฟแฟชั่นเนาะเรียบๆอย่างนี้แล้วแต่ก่อนเป็นคนอินอะไหล่เงินแต่ตอนนี้เริ่มอินอะไหล่ทองแล้วเพราะว่าเริ่มแก่เนาะแต่ว่าเรือนที่มันเป็นเรือนทองอ่ะราคามันก็จะแรงมากก็ยังไม่มีตังค์ซื้อเนาะก็เลยแบบใส่อันนี้ไปก่อนละกันไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสนะครับเวลาใส่ก็จะใส่กับใส่เปล่าๆถ้าแบบเป็นชุดไปเที่ยวก็จะใส่แบบใส่กับจิวเวลรี่อย่างชอบใส่อันเนี้ยจริงๆอ่ะชอบใส่กับเบสเลทของ Hermes นะครับแต่ว่าเบสเลทของ Hermes หายไปหลายอันมากถ้าใครติดตามช่องของเอ็ดจะรู้ว่า 3-4 เดือนที่แล้วอ่ะเอ็ดโดนโจรปล้นกระเป๋าเคลลี่ไปนะครับตอนเอ็ดไปเที่ยวซึ่งเวลาเอ็ดไปเที่ยวเอ็ดก็จะพกแบบพวกเหมือนแอคเซสซอรี่ไปด้วยแล้วปกติมันจะอยู่ในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋า carry on เนาะแต่วันนั้นไม่รู้เป็นบ้าเป็นอะไรคือดวงมันซวยจริงๆอ่ะเอ็ดก็เลยแบบเหมือนเอา jewelry pouch อ่ะใส่เข้าไปในกระเป๋าถือก็ไปทั้งอันก็จะชอบใส่อันนี้นะครับกับฟาลันโดล่าหรือจ้ะถ้าไปเที่ยวจะใส่เป็นอย่างเงี้ย3อันใส่กับฟาลันโดล่าข้อมือของคาเทียนะครับเป็นทรินิตี้แต่อันนี้จะเป็นไวสโกปเซรามิกเนาะถ้าใครอยากดูก็บอกมาละกันเดี๋ยวจะมารีวิวเนาะก็ปกติถ้าไปเที่ยวก็จะใส่อย่างนี้นะแต่ถ้าปกติถ้าแต่งชุดอย่างนี้ก็จะไม่ใส่บ้าบออย่างนี้เนาะมันจะดูเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราอ่านให้ดูว่าอันนี้มันจะเป็นโรเล็กซ์ perpetual นะครับ36 mm พอเอ็ดค่อนข้างจะข้อมือเล็กนะก็นี่กำลังสวยงามเอ็ดไม่ชอบใส่นาฬิกาใหญ่นะไม่ชอบใส่อันนี้คือใหญ่สุดแล้วที่มี38ก็คือไม่ใส่40นี่ไม่ใส่เลยเอ็ดว่ามันใหญ่เกินแต่เอ็ดว่าอันนี้กำลังดีหรือไม่ก็
เอจะใส่ประมาณ 33-36 นะครับก็นี่ก็มีรอยการใช้งานเห็นไหมใช้มา5ปีนะมันก็โอเคก็ตามอายุเขาอะรอยเต็มเลยแต่ว่าไม่ได้ disturb นะแต่เห็นเขาบอกว่ามันไปตะไบออกได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะไปเข้าศูนย์ทำความสะอาดให้ได้ฟรีแต่ว่าเอสไม่เคยเอาไปเข้าศูนย์ไม่เคยไปอะไรเลยอะคือใครเพื่อนๆใครมีความรู้ช่วยบอกด้วยนะครับเพราะว่าถ่านมันก็ไม่เคยหมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นออโตเมติกเนาะก็เลยถ้าหยุดใช้วันหนึ่งมันก็ไม่เดินแล้วแต่ถ้าแบบเอามาขยับเงี้ยมันก็จะเดินได้ไม่รู้กี่วันจำไม่ได้มันจะมีเข็มวินาทีเข็มนาทีชั่วโมงแล้วก็ไม่มีตัวเลขเลยเป็นตัวแบบจุดๆแล้วก็เป็นสัญลักษณ์โรเล็กซ์อยู่ข้างบนเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เพย์ attention in detail มากคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็ไอ้ตรงกลาสเนี่ยมันจะเป็นซัฟไฟร์กลาสซึ่งแข็งมากซึ่งคิดว่าถ้าตกแล้วไม่น่าจะแตกแต่ว่าบุญบาปจะไม่เคยทำตกแล้วก็ไม่อยากทำตกด้วยกลัวนะเพราะว่าถ้าตกทีแตกทีน่าจะแพงอะเอ็ดว่าเนาะแล้วก็การปรับก็แค่หมุนในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจับแล้วมันรู้เลยว่าคุณภาพมันแบบคุณภาพดีจริงๆอ่ะคืออย่างเงี้ยนาฬิกาเอรู้สึกว่ามันแพง for reason แต่ว่าอีกระเป๋าอ่ะคือยังงงว่ามันขัดกระเป๋าใบละ 400,000 ใบละ 500,000 มันแพงมาจากอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสงสัยอยู่นะครับแต่ว่าไอ้นาฬิกาเนี่ยคือกลไกคือจับวัสดุมันอ่ะคือเรารู้เลยว่าโอเคมันมีความแพงของมันนะครับเนี่ยจะปรับก็หมุนตรงนี้ไม่อยากทำพังนะเนี่ยครับหมุนปรับขึ้นลงแล้วก็บิดกดเข้าไปแล้วก็หมุนให้มันสนิทนะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตว่าเห็นไหมมันจะไม่มีตัวเลขมันจะเป็นแถบเนี่ยซึ่งมีสีขาวอยู่ข้างในเวลาที่ในที่มืดอ่ะมันจะเห็นเป็นสะท้อนแสงอะซึ่งแบบโอเคมัน practical มากเขาคิดมาเยอะมากเลยขายนี่ก็คงทนข้างในเขียนว่า Rolex Geneva Swiss Made โอ้ยสกปรกเชียขอโทษด้วยนะครับ Real สุดฤทธิ์อ่ะเห็นไหมครับ Swiss Made นะครับแล้วก็ไอตัวเรือนข้างหลังนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะเรียบๆเป็นแผ่นเหล็กแผ่นเดียวเคยเห็นแบบว่าของปลอมตามตลาดก่อนไปเที่ยวซอย2บ้านหรือซอย4อ่ะซอย2แล้วเดินผ่านพัดพงก็จะมีคนแบบเอาอ่ะนาฬิกาโรเล็กมาขายอะไรอย่างเงี้ยคือข้างหลังเอ้ยสวยมากเลยเขียนว่าโรเล็กคืออันนั้นปลอมนะแต่คือแบบถ้าของจริงมันจะแบบมันจะไม่มีอะไรเลยอ่ะมันจะเรียบๆเนาะแล้วก็ดีเทลอยากให้เห็นชัดๆว่าไอ้ตรงข้างบนเนี่ยเห็นไหมที่มันจะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เริ่มจาก60 50ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับมันจะมีเลขเล็กๆตรงขอบที่ติดกับโครนนะครับถ้าใครจะซื้อนาฬิกาลักชัวรี่รุ่นแรกเอ็ดแนะนำนะครับให้ซื้อเป็นรุ่นนี้แหละ Oyster Perpetual แต่ว่าซื้อตรงที่มันมีบอกวันที่ด้วยเพราะว่าคนที่เขาเล่นนาฬิกาเขาบอกว่าอันนี้จะคือง่ายขายคล่องกว่าแต่คือแบบเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของมนุษย์มันเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้หลายคนมากซึ่งอย่างแฟนเอสอย่างเงี้ยเขาไม่ใส่นาฬิกาเลยเพราะเขาบอกก็ดูนาฬิกาที่มือถือคือแบบไม่ใส่เพราะไม่ชอบใส่อะเซสซอรี่สไตล์ของมนุษย์มันเปลี่ยนไปอะครับแต่ว่าคือเอสอะเป็นคนชอบดูนาฬิกาจากข้อมืออยู่ก็คือเป็นคนต้องใส่นาฬิกาตลอดแต่คือปกติถ้าใส่ไปทำงานอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ใส่แบบโรเล็กไปทำงานเนาะก็จะใส่ในนาฬิกาที่แบบธรรมดาเรียบๆอะไรเงี้ยดีเซนไปอะไรเงี้ยถ้าแบบออกไปข้างนอกหรือว่าอยากไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยให้มันดูภูมิฐานหน่อยก็จะใส่เรือนนี้นะซึ่งมันเด็ดว่ามันเข้าได้กับทุกชุดเลยเพราะมันเรียบหรูดูแพงอ่ะเนาะตอนที่เอซื้อนะจะเล่าประวัติเล่าสตอรี่ของการซื้อเรือนนี้นิดนึงเนาะมันเป็นช็อปนาฬิกาที่มาเปิดใหม่ในเมืองที่เอ็ดอยู่ซึ่งเอ็ดไม่ได้อยู่เมืองใหญ่เนาะเอ็ดอยู่เมืองเล็กๆในเยอรมันใช่ไหมครับมันก็จะมีช็อปที่เป็นแบบว่าเหมือนออโตไรซ์รีเซลเลอร์ซึ่งในร้านขายแต่ยี่ห้อโรเล็กแต่ไม่ได้เป็นช็อปโรเล็กงงนะเพราะว่าช็อปโรเล็กเขาจะเปิดเฉพาะเมืองใหญ่ๆแต่ว่ารู้สึกแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเงี้ยยังไม่มีช็อปที่เป็นช็อปโรเล็กเลยมันจะเป็นเวมเปอร์เอ็ดก็ไปซื้อในการ์ดเล็กๆแล้วคือสมัยก่อนอ่ะมันต่อได้คือเอ็ดเข้าไปใช่ไหมครับเอ็ดก็ถามหมดเลยนะถามเมืองรอบรัศมี100กิโลเมตรที่เอ็ดอาศัยอยู่เนาะถามทุกเมืองเลยอย่างเอ็ดไปถามแฟรงก์เฟิร์ตอย่างเงี้ยแฟรงก์เฟิร์ตเขาลดให้เอ็ด 10% นะแล้วก็ไปถามวิสบาเดนจะลดให้เอ็ด
แค่ 3% เอ็ดบอกฉันจ่ายเงินสดนะก็บอกว่าโอเคลดแค่ 3% เนี่ยก็แบบเชิดบายเลยค่ะก็ไม่ซื้อแล้วก็อย่างที่บอกว่าร้านนี้มาเปิดใหม่ตอนนั้นเพิ่งมาเปิดเลยได้ประมาณเดือน2เดือนนะครับที่บ้านเอ็ดแล้วมีรุ่นที่เอ็ดอยากได้ก็คือรุ่นนี้เนาะเอ็ดก็เริ่มลองไปถามเขาซึ่งคนขายเป็นหนุ่มๆน่ารักหล่อเชียวเหมือนเพิ่งน้องเพิ่งเรียนจบใหม่เนี่ยเอ็ดก็ไปถามว่าโอเคเนี่ยฉันเก็บเงินมาแบบหลายปีแล้วเพิ่งแบบเหมือนเพิ่งทำงานก็แบบสตรอเบอรี่ไปเนาะบอกว่าเธอจะลดให้ฉันไหมมันเป็นนาฬิกาแบบลักชัวรี่แบบชิ้นแรกของฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นฉันลดให้500ยูโรแล้วกันเอ็ดก็บอกเฮ้ยทำไมเยอะจังวะก็คำนวณมา500ยูโรมันก็คือแบบ 10% น่ะเกือบ 10% เพราะราคาเต็มมัน 4,850 ใช่ไหมครับเอ็ดก็บอกเฮ้ยทำไมลดให้เยอะกันนะเขาบอกว่าโอเคตอนนั้นพอดีเพื่อนเอ็ดอะเขามาเยี่ยมเอ็ดจากเมืองไทยเนาะเอ็ดก็บอกโอ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปอิตาลีทริปแล้วตอนนั้นไปทริปแรงด้วยไปทริปแบบไปทริปเซาท์เทนอิตาลีไปอามาฟี่โคไปพอซิตาโนซึ่งแบบมันดังแล้วมันแพงมากไอทริปคาปีเนี่ยก็ไปกับเพื่อนใช่ไหมเอ็ดก็บอกโอ้ยงั้นขอไปเที่ยวกับเพื่อนกลับมาก่อนนะแล้วขอมาตัดสินใจดูทีนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าตังค์จะเหลือซื้อหรือเปล่าถามเขาบอกว่าเธอไปคุยกับเจ้าของร้านหรือไปคุยกับเมนเจอร์เธอให้หน่อยไหมว่าเธอจะลดให้ฉันได้อีกนิดนึงไหมมึงยังกล้าต่ออีกนึงว่าอยู่สำเพ็งเมืองไทยลองถามดูก็ไม่เสียอะไรถ้าลดก็ลดไม่ลดก็ซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบขอไปเที่ยวก่อนละกันอะไรเงี้ยพอกลับมาอะไรเงี้ยเอ็ดก็ไปหาเขาเนาะแล้วก็ไปกับเพื่อนสาวก็แบบเธอจำได้ไหมที่ฉันเคยมาดูเนาะคือวันนั้นอะตั้งใจจะไปซื้อแล้วพกเงินสดไปด้วยอะไรเงี้ยบอกว่าเธอตกลงเธอถามเจ้านายเธอหรือยังว่าลดให้ฉันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอ๋อฉันไม่มีเจ้านายฉันนี่แหละเป็นเจ้านายเอ็ดก็บอกโอ๊ยตายแล้วลูกเจ้าของทำไมหล่อจังเอ็ดก็บอกโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าขอบใจแล้วก็แล้วกันฉันรู้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าเธอลดได้เธอก็คงลดให้ฉันแหละเอ็ดก็บอกอ่าเนี่ยฉันไปคาปรีมานะฉันก็เลยซื้อเลมอนเชลโล่มาฝากเธอเพราะฉันแบบรู้สึกว่าเธอใจดีมากเธอลดให้ฉันต้อง500ยูโรเนี่ยก็คือมันตอนนั้นมันก็ 20,000 บาทเนาะก็บอกว่าฉันซื้อเลมอนเชลโล่มาให้ขวดนึงเป็นของฝากเพราะฉันนึกถึงคุณคือเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเอ็ดก็แบบเอ็ดรู้สึกว่าเขาน่ารักเอ็ดก็เลยแบบเหมือนจะไปซื้ออยู่แล้วไงก็สร้างความสัมพันธ์ไว้อะไรเงี้ยพอเอาไปให้เขาก็บอกเฮ้ยให้ฉันจริงเหรอเขาบอกงงมากเขาบอกเนี่ยขนาดเพื่อนฉันยังไม่เคยได้ของขวัญอะไรอย่างนี้เลยเอ็ดก็บอกก็เธอก็ไหนอ่ะฉันก็เลยซื้อมาฝากอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะนาฬิกามันลดได้ไม่เยอะนะกำไรแบบมันน้อยมากเลยคือเอ็ดก็ไม่รู้เรื่องหรอกเขาบอกว่าแต่ว่าฉันจะทำทุกวิถีทางให้เธอได้ส่วนลดอีกแล้วเขาก็ลดให้อีกเป็นอีก 5% เป็น 15% ครึ่ง x แบบช็อกมากแล้วก่อนนะดูราคามันมีส่วนลดไปใช่สรุปลดไป600กว่ายูโรเนี่ยในบินมันเขียนเลยนะตอนนั้น 4,150 ยูโรเลิศปะแล้วตรงนั้นไม่พอแล้วคือแบบก็ให้เพื่อนซื้อให้เนาะเพื่อนทำแผนคือเรือนเนี้ยซื้อมาได้ถูกมากจริงๆก็คืออันเนี้ยเอ็ดมันผ่านไป5ปีแล้วครับเอ็ดไป Google ดูราคามือ2มันอยู่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ 6,000 กว่ายูโรอ่ะแต่คือเอ็ดไม่รู้นะเอ็ดดูจาก Google นะแต่คือไม่มีความรู้เลยเอ็ดก็รู้สึกว่าอุ๊ยกูซื้อมาโคตรถูกเลยทำไมแบบราคามันขึ้นมาเท่าตัวนึงแล้วรอไป5ปีแต่ก็คือไม่ได้คิดว่าจะขายอยู่แล้วนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็รีวิวมัวแต่เมาส์เนาะเวลาจะซื้อโรเล็กซ์นะครับเรารีวิวแพคเกจจิ้งต้องแต่แรกเริ่มแล้วแกะออกมามันก็จะเป็นกล่องสีครีมซึ่งเป็นนูนูนอย่างเงี้ยครับสัญลักษณ์ของโรเล็กซ์ซึ่งเป็นมงกุฎทำไมถึงสัญลักษณ์ของโรเล็กซ์เป็นมงกุฎเลยไหมครับเพราะว่าสโลแกนของโรเล็กซ์เขามีชื่อว่าตอบถูกต้องค่ะคือสโลแกนของโรเล็กซ์เขาบอกว่าA cloud of every achievement ซึ่งแปลว่าเป็นรางวัลสำหรับทุกความสำเร็จนะครับจะมีอะไรมาให้ซึ่งแต่ก่อนมันจะติดอยู่กับนาฬิกาเนาะมันจะเขียนว่าอะไรอะ superative certified เขียนว่า Rolex Geneva นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเขียนว่า superative certified ไม่รู้ certified อะไรนะคะแล้วก็มีราคานี่มีอะไรของมันเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเอ็ดก็ตัดสายออกไป2ข้อนะครับนี่กล่องสวยงามอลังการงานสร้างมากมีตัวนี้
คือรู้สึกว่าโอเคไอ้พวก luxury watch เนี่ยเขา pay attention in detail จริงๆอะครับคือถ้าเทียบกล่องนาฬิกาของ Rolex กับกล่องนาฬิกาของ Hermes อะของ Hermes นี่คือมึงราคาก็ไม่ได้ถูกกล่องกระโหลกกะลามากแต่คือ Rolex นี่แบบแข็งแกร่งทนทาน luxury high so สุดๆนี่นะคะข้างบนซึ่งไม่เคยเปิดดูเลยว่าข้างในเป็นอะไรOh my god เอ้ยอันนี้เอ้ยอันนี้สาบานไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพื่อนๆอันนี้ไม่เคยเปิดดูจริงๆเพิ่งเห็นตอนที่จะมาดิฟนี่เฮ้ยนี่มันสิ่งเป็นสิ่งที่แบรนด์ทำให้เรามาแต่เราไม่เคยเห็นค่าของมันเลยมันจะมีบัตรซึ่งเขียนว่าวันที่ purchase เนาะ serial number กับอะไรไม่โชว์ละกันนี่เป็นอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ไม่รู้จริงอ่ะคือแบบเลิศว่ะอันนี้ช็อคจริงๆเพราะว่าดูดีมากอันนี้เอาไปใช้ได้นะคะเป็นการ์ดโฮลเดอร์หรืออะไรก็ได้เนาะเฮ้ยดูแพงอะ Rolex SA Geneva มีโค้ดด้วยอันนี้ดูดีว่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยไอตัวเนี่ยตัวเซอร์ติฟิเคตตัวเนี้ยสามารถเอาไปใช้เป็นการ์ดโฮลเดอร์ได้แล้วก็มีแคร์บุ๊กปะเฮ้ยซึ่งกูไม่เคยเปิดอ่านเลยค่ะเลิศมากอ่ะคือเล่มนี้เนาะใครจะไปซื้อแล้วเห็นไหมสะท้อนกับแสงเป็นแมงทับไปอีกเลิศค่ะนี่นะเปิดได้เห็นไหมอ๋อมันเก็บตรงนี้เราฉันก็เลยไม่เห็นแต่ฉันไม่เคยเปิดดูจริงๆสารภาพนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสามกลับการรีวิวนาฬิกาRolex Oyster Perpetual เรื่องเดียวในชีวิตของเอ็ดนะครับณปัจจุบันเนาะในอนาคตก็ Never Say Never เพื่อนจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมช่อง Eddie Voyage 365ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันวิดีโอหน้าครับบาย